อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพ่อผู้บาดเจ็บตอนนี้อยากจะให้ช่วยตามตัวหน่อยบอกลูกชายถูกแก๊งอันธพาลอยู่ๆไล่ยิงโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่รู้จักกันมาก่อนและตอนจังหวะที่พ่อพาลูกย้ายโรงพยาบาลส่งรักษาเห็นผู้บาดเจ็บอีกรายนึงเป็นเด็กวัยรุ่นวัยไล่เลี่ยกันกับลูกของพ่อเป็นมุสลิมเหมือนกันถูกไล่ยิงมาเหมือนกันตอนนี้พ่อเลยแจ้งเบาะแสเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าชาวบ้านแถวๆหนองจอกหวาดผวาเลยอยู่ๆมีเหตุการณ์ไล่ยิงเด็กวัยรุ่นโดยที่เขาไม่รู้อีโน่อีเน่ผู้ใช้ Facebook รายนึงโพสต์เอาไว้ว่าช่วงนี้เด็กวัยรุ่นออกไปไหนระวังตัวด้วยนะเมื่อวานหลานชายโดนยิงแถวหน้าตลาดท็อปร้านขายอาหารสัตว์ย่านหนองจอกตรงนั้นน่ะอยู่ๆหลานโดนยิงได้รับบาดเจ็บตอนนี้ปอดรั่วอยู่ที่โรงพยาบาลผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนายอุสมะสนีเฮงอายุ22ปีนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีแต่ว่าคนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือคุณพ่อวิวัฒน์บอกว่าลูกอ่ะโดนยิงวันที่16ตุลาเวลาสักประมาณ 4:30 นมีคนโทรมาบอกว่าลูกถูกยิงอยู่แถวๆหน้าร้านขายอาหารสัตว์ย่านหนองจอกก็เลยรีบไปดูยังที่เกิดเหตุและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็พาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการหนักก็ต้องย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเพื่อพาลูกส่งรักษาจังหวะเคลื่อนย้ายส่งรักษาที่โรงพยาบาลที่นี่พ่อไปเจอผู้ป่วยอีกรายนึงค่ะมาส่งรักษาเวลาไล่เลี่ยกันกับลูกคุณพ่อเลยและโดนยิงเหมือนกันด้วยและเป็นมุสลิมเหมือนกับลูกคุณพ่อเลยก็เห็นว่าโดนกระสุนขนาดเดียวกันด้วยคือจุด22ใช่ไหมพ่อก็เลยสงสัยเขาว่าเฮ้ยคนก่อเหตุแก๊งเดียวกันหรือเปล่าแล้วมาไล่ยิงเด็กมุสลิมเนี่ยคือต้องการอะไรกันแน่คุณพ่อบอกว่าเรื่องนี้จะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดนะคะเพราะยืนยันว่าลูกไม่มีศัตรูที่ไหนเรียนช่างไหมก็ไม่ใช่ไม่ได้เรียนโรงเรียนศาสนาเดี๋ยวฟังคุณพ่อก่อนค่ะผมบอกได้เลยว่าน้องไม่มีอลิแน่นอนครับเพราะว่าน้องจบเรียนสายบริหารมา3ปีแล้วครับแล้วก็เรื่องตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าน้องไม่มีแน่นอนครับก็ปลอดภัยครับตอนนี้แต่ว่าอยู่ในระยะเฝ้าระวังอะครับเพราะว่ามันมีเรื่องปัญหาของปอดเข้ามาด้วยก็ต้องดูแลก็แจ้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินการเขาเรียกว่าสอบหรือว่าสอบหาผู้คนร้ายผู้กระทำผิดอยู่ครับผมสืบหาครับกำลังดำเนินการอยู่ครับคือผมมองว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มความปลอดภัยมันน้อยลงโดยที่เราเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันปกติแต่วันนี้ภัยเนี่ยมันมีมารอบด้านเลยกับไอ้เรื่องแบบเนี้ยถามว่าการใช้ชีวิตมันก็จะลำบากขึ้นนะครับทั้งคนส่วนรวมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ครอบครัวผมคุณพ่อสงสัยครับมันเป็นการยิงล่าแต้มอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนที่บาดเจ็บนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันเลยถูกยิงในพิกัดใกล้ๆกันแถวๆหนองจอกกระสุนที่เจาะเข้าที่ร่างกายเป็นกระสุนชนิดเดียวกันอีกด้วยพ่อยืนยันว่าลูกพ่อไม่มีศัตรูไม่ได้เรียนช่างไม่รู้อิโนอิเนทีนี้คุณกนกพรผู้สื่อข่าวเราตอนลงพื้นที่ที่หน้าร้านขายอาหารสัตว์ตรงจุดเกิดเหตุก็เลยไปลองดูนะคะไปขอไฟล์วงจรปิดในร้านมาดูปรากฏได้ภาพช่วงที่น้องผู้บาดเจ็บลูกชายคุณพ่อโดนยิงวิ่งเข้ามาในร้านด้วยตอนแรกน้องคนนี้เขายืนซื้ออาหารสัตว์อยู่ตามปกติเลยค่ะพอซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินคุยกับแม่ค้าอะไรเสร็จเรียบร้อยน้องคือคนเสื้อขาวนะเสร็จแล้วพอคิดเงินใส่ถุงน้องก็เดินออกไปพอเดินออกไปนอกร้านแป๊บเดียวจริงๆคุณผู้ชมไม่ถึง5นาทีน่าจะโดนไล่ยิงแล้วเพราะว่าเขาวิ่งกลับเข้ามาในร้านเหมือนเดิมเหมือนวิ่งหลบอะค่ะและจังหวะนี้คือโดนยิงมาแล้วนะคะแต่เจ้าตัวคงจะไม่รู้ตัววิ่งเข้ามาหลบก่อนคนในร้านก็งงเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นวะอยู่มันมีเสียงดังแล้วคนวิ่งเข้ามาหลบแล้วหลังจากนั้นน้องผู้บาดเจ็บล้มลงชุดลงไปที่หน้าเคาน์เตอร์คิดเงินเลยค่ะทางเจ้าของร้านอ่ะเขาก็เลยเดินมาดูเอ้าเฮ้ยเจ็บนี่ว่ะโดนยิงนี่นาเขาก็เลยเรียกรถพยาบาลมาพาน้องส่งรักษานี่เป็นเบาะแสล่าสุดที่ทีมข่าวเราได้มานะคะกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าเขามายืนซื้อของของเขาอยู่ดีๆอยู่ถูกใครก็ไม่รู้ไล่ยิงตอนนี้ทางฝั่งครอบครัวของน้องคนเจ็บแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.หนองจอกก็ฝากตำรวจช่วยตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยโอ้โหแต่ถ้ามันมีแก๊งล่าแต้มจริงๆเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวนะต้องเวรไปแล้ววันนี้กูจะยิงกี่คนแล้วไม่รู้ว่าตั้งใจเจาะจงยิงชาวมุสลิมหรือเปล่าเพราะว่า2คนที่บาดเจ็บไปเขานับถือศาสนาอิสลามอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะเดี๋ยวรอให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุให้เจอแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาไปถือว่าเป็นละเอียดอ่อนมากเลยนะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ